อ้าวคุณหนึ่งไม่อยู่หรอครับค่ะถ้าอย่างนั้นคุณชรินอยู่ไหมครับคุณชรินนอนอยู่ทางโน้นค่ะงั้นผมคุยกับคุณชรินก็ได้ครับเชิญค่ะขอบคุณครับคุณชรินครับคุณชรินคุณชรินครับคุณชรินใครวะสวัสดีครับผมอานนท์ไงครับคุณชรินจำได้ไหมครับไอ้อานนท์นี่มึงจะเอาอะไรผมตามหาคุณหนึ่งอยู่นะครับไม่ทราบคุณชรินทร์รู้ไหมครับว่าคุณหนึ่งอยู่ที่ไหนนี่มึงไปอยู่ที่ไหนมาฮะมึงไปอยู่ที่ไหนมาหนึ่งไปอยู่กับพาลาหนึ่งเขาขายคอนโดให้กับพาลาเพราะว่าเขารู้ว่าขายพาลาดีกว่าขายคนอย่างมึงอะทารานี่มึงคิดว่าลูกสาวกูเนี่ยจะโง่เอาคนอย่างมึงอะฮะลูกสาวกูเนี่ยฉลาดฉลาดเหมือนพ่อมันหน้าอย่างมึงนะไม่มีทางได้เงินของครอบครัวกูหรอกแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่ยอมขายคอนโดให้คุณอานนท์หนึ่งจะยังได้ถ่ายแบบอยู่ไหมคะโธ่คุณหนึ่งผมก็นึกว่าเรื่องอะไรผมไม่พานโกรธคุณหนึ่งไปหรอกครับยังไงคุณหนึ่งก็ต้องได้ขึ้นปกผมแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยช่วยพูดกับคุณชรินทร์ให้หน่อยผมว่าถ้าเกิดคุณหนึ่งพูดเนี่ยเขาน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะคุยกับคุณพ่อเรื่องขายคอนโดให้คุณอานนท์ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะนี่เห็นละมั้ยที่ดินริมน้ำของกูราคาเป็นร้อยล้านกูรวยแล้วหน้าอย่างมึงอ่ะไม่มีวันได้มีของอย่างกูหรอกเว้ยคุยอะไรกันน่ะเรื่องผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวสองไม่เด็กแล้วนะพ่อมึงอ่ะไม่เด็กมึงสร้างเรื่องให้กูทุกวันเลยไปไปไกลๆไปให้พ้นสายตาเลยพวกมึงอ่ะมึงด้วยไปพ้นที่เดินริมน้ำของกูสองพี่ขอคุยด้วยหน่อยสิคืออย่างนี้สองพี่มาคุยธุระกับคุณชดินนะคุณชดินน่ะเขาฝากพี่ขายที่ดินริมน้ำแต่สองเห็นสภาพเขาตอนนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายเงินแล้วแล้วพอพี่มาคุยเรื่องนี้กับแกเนี่ยแกก็จำไม่ได้
พี่พยายามจะทวนแกตั้งหลายรอบแต่แกก็พูดจาวกไปวนมาเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละแกเมาครับก็ใช่นะสิแต่ว่างานพี่มันต้องเดินแล้วไงเพราะพี่ไปดีลทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วแล้วลูกค้าเขาก็รอที่จะซื้อแล้วพี่เลยมีเรื่องจะรบกวนให้สองช่วยพี่หน่อยสองช่วยเอาเอกสารพวกนี้ให้คุณจะดินเซ็นได้ไหมสัญญาซื้อขายหนังสือมอบอำนาจพี่ต้องเป็นคนไปจัดการทุกอย่างแทนคุณจะดินนะก็ดูสภาพเขาตอนนี้สิทำอะไรเองได้ซะที่ไหนล่ะนี่ถ้าสมมติว่าจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วลูกค้าเขาจะได้ไม่ต้องรอไงเงินก็จะได้เอามาใช้กันเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินไม่ใช่หรอแล้วถ้าผมทำผมจะได้อะไรเดี๋ยวพี่จะแบ่งเงินจากค่าในหน้ามาให้ 25,000 เลยโอเคไหมแค่เซ็นเอกสารง่ายๆเองขายที่เนี่ยมันได้ทั้งหลาย10ล้านไม่ใช่ครับให้ผมแค่ 25,000 ไม่น้อยไปหรอผมขอแสนนึงโอเคแสนนึงก็แสนนึงตกลงไหมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมจะมาสอบถามว่ามีบ้านเหลือในโครงการไหมครับอ๋อต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเรามีโครงการใหม่ที่กำลังจะขึ้นนะคะลองดูก่อนไหมคะเผื่อสนใจนี่ค่ะเผื่อจะสนใจแต่พนักงานที่นี่สวยมากเลยนะครับผมขอซิลฟี่ได้ไหมครับได้ค่ะครับโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเดี่ยวด้วยนะครับโอเคได้ค่ะนี่เลยค่ะครับยิ้มนะครับสวยมากครับอีกรูปครับดีครับขอบคุณมากครับค่ะพ่อพ่อพ่อพ
ียบร้อยแล้วนะพี่ขอบใจมากนะสองโอเคครับสองอยู่นะคุณสองมาอยู่ค่ะคุณสองไม่กลับบ้านนานแล้วค่ะอย่ามาโกหกฉันไม่เชื่อหรอกไม่ได้โกหกค่ะคุณสองออกจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วนะคะยังไม่กลับเลยค่ะยังมันจะไปไหนถ้าไม่มาที่เนี่ยไม่อยู่จริงๆคุณงั้นฉันจะเข้าไปดูข้างในเปิดไม่ได้ค่ะไม่ได้เปิดไม่ได้สองอีสองคุณยังไม่เชื่อออกมาเสียงใครโวยวายอ่ะอย่าเพิ่งออกไปพ่อมาแกหลบใครอยู่ก็พี่ดวงไงตุ๊ดนะดีละเจอซะหน่อยอย่าบอกนะว่าสองอยู่เนี่ยอีสองมึงมาทำไมตุ๊ดเอาลูกกูไปยังไม่พอเหรออีสองอยู่นี่ใช่ไหมกูต้องถามมึงมากกว่าว่ามึงเอาลูกกูไปขังไว้ที่ไหนลูกมึงอะขโมยของของกูแล้วก็หนีมาหลบอยู่ที่เนี่ยไปเรียกมันออกมาไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจก็ดีเหมือนกันนะกูก็ได้แจ้งกลับว่ามึงเอาลูกกูไปกักขังไว้กูรู้ละว่าลูกมึงเนี่ยชั่วได้ใครมาเฮ้ยตุ๊ดทำไมมึงบ้าสิมึงออกมาตบกูดิอย่าท้ากูนะไอ้ตุ๊ดมึงเปิดดิกูไม่กลัวมึงหรอกมึงออกมาตอบกับกูได้กูไม่ต้อนรับตุ๊ดอยู่มึงไปใครเลยแล้วมึงจะหนีไปไหนมึงมาเลยพ่ออย่างมึงนี่เลี้ยงลูกไงให้มันเลวให้มันเลวคนแบบนี้มึงออกมาคอยดูนะลูกมึงก็จะแลคุณกับมึงเมื่อที่ทำกับกูไอ้สองเปิดเป็นไงบอกแล้วว่าอย่าออกไปที่แกไปขโมยอะไรเข้ามาฉันถามว่าแกไปขโมยอะไรเข้ามาก็มันไม่ให้เงินเดือนอ่ะแม่งผิดสัญญาสองก็ขโมยของมันมาขายดิแกทำแบบนี้ได้ไงอ่ะทำแบบนี้ได้ไงก็พ่อนั่นแหละที่สอนให้สองเป็นแบบเนี้ยไอ้สองอย่ามาโทษฉันฉันไม่เคยสอนให้แกขโมยก็พ่อสอนและสองใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่หรอเพื่อแลกกับเงินและของมันก็ไม่เห็นต่างตรงไหนเลยไอ้สองทำงานเร็วดีนี่เราเดี๋ยวพอพรุ่งนี้พี่จัดการที่ที่เสร็จเนี่ยพี่โอนเงินให้นะผมขอเงินเลยไม่ได้ครับแค่แสนเดียวเองเดี๋ยวพอพ่อเราขายที่ได้เนี่ยเราก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วจะกลัวอะไรพ่อก็ส่วนพ่อดิพี่พอดีวันนี้พี่ลืมเอาเงินสดมาเยอะขนาดนั้นด้วยสิเอายังไงดีล่ะรับบัตรไหมจริงๆมันก็ได้ครับแต่พอดีวันนี้ไม่ได้เอาเครื่องรูดบัตรมาครับคารมคมคายร้านไม่เบานะเราเนี่ยพี่ชอบดีดีดีสาวนั่งข้างๆน้องพี่เลยจ้ะ
เดี๋ยวดูแลน้องพี่ให้ดีนะพี่จะมีรางวัลให้อีกนะเป็นไงดีไหมนั่งตัดได้เยอะหน่อย 3,000 ขอบคุณค่ะก่อนจะรับเงินโชว์งานหน่อยสิไงงานดีไหมแหมเอาไปเลย 3,000 ส่วนเราเนี่ยไม่ได้นั่งตัดก็ไป 2,000 นะครับดูแลน้องพี่ดีๆนะได้ค่ะดีมากเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมาเที่ยวพี่ไปก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้พี่รีบจัดการเรื่องเงินให้ขอบใจมากน่ารักมากสวยจังครับนี่กลัวคนเขาจะไม่รู้มั้งว่าตัวเองมาทำงานอยู่ที่นี่นะนี่นางคงคิดว่าสวยมากค่ะแต่นางก็สวยจริงแหละโปรโมทตัวเองเก่งจังเลยนะคะมาทำงานแค่วัน2วันก็ดังไปทั่วแล้วฉันน่ะเหรอคะใช่สมกับที่คุณพาลาจ้างมาเป็น PR นะคะแต่ไม่รู้ว่า PR ตัวเองหรือว่า PR หมู่บ้านกันแน่หมายความว่าไงอะก็เรื่องเฟซบุ๊กที่เขาแชร์กันอยู่นี่ไงไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนไปทำเนาะความจริงถ้าจะเป็นเมียเก็บเขาก็ไม่เห็นจะต้อง PR ตัวเองสักขนาดนี้เลยเมียเก็บอะไรคะนี่ยังไม่รู้เหรอคุณชดินคุณชดินเป็นหนักขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาหมอเป็นไรไม่ได้เป็นไรไปทำงานไม่ได้แล้วยังบอกไม่ได้เป็นไรอีกผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรคุณฉันลองถามไปแล้วนะเรื่องที่ดินริมน้ำอ่ะมีคนสนใจแล้วก็บอกราคาครับไปแล้วด้วยคุณก็ขายไปเลยสินี่ไงขายไปเลยนี่คุณเอาที่ที่ปทุมไปจำนองมาเหรอคะใช่ก็คุณบอกเองว่าคุณขายไม่ได้อะผมก็เลยต้องหาวิธีอื่นอ
และโฉนดล่ะคะอยู่ในนั้นไม่มีค่ะมีสิคุณดูดีๆผมใส่ไว้ในนั้นน่ะไม่มีค่ะเอามานี้ผมใส่รวมกันเป็นเนี้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะอยู่ไหนวะก็ใส่ไว้ในซองแล้วมันหายไปไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หาเป็นไรสิเดี๋ยวไอ้ซองมีอะไรกันอ่ะพ่อโฉนดที่ดินพ่อเองเห็นป่ะที่ดินอะไรอ่ะที่ดินริมน้ำอ่ะแล้วพ่อจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปขายสิพ่อขายไปแล้วแล้วพ่อลืมหรือเปล่าพ่อยังไม่ได้ขายถ้าขายแล้วก็ต้องรวยสิป่านี้ฮะซองจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็ใส่ไว้ในซองเนี่ยมันต้องมีสิเรียกป้าทองมาใจเย็นๆทองใจเย็นเดี๋ยวคุณผมจำได้ว่าผมใส่ไว้ในซองนี่มันต้องคุณหาแง้มก่อนแล้วค่อยหามันต้องมีสิผมใส่ไว้ในนี้ส่งข้อความไปไลน์ไปคุณก็ไม่ยอมตอบหนึ่งแทบจะเป็นบ้าอีกแล้วนะคะขอผมเป็นจอยอาหารก่อนได้ไหมครับก็คุณเล่นหายไปแบบนี้นี่คะผมไม่ทำงานแน่ใจเหรอคะว่าไปทำงานผมพูดไปแล้วผมไม่พูดซ้ำนะครับคุณหนึ่งหนึ่งขอโทษค่ะแล้วงานคุณหนึ่งอะเป็นไงบ้างไม่โอเคเลยค่ะคือหนึ่งรู้สึกว่าคนที่นั่นเขาไม่ค่อยชอบหนึ่งเลยหนึ่งขอไปทำอย่างอื่นได้ไหมคะหนึ่งไม่อยากทำที่นี่แล้วแล้วคุณหนึ่งอยากทำอะไรครับก็พวกถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นอะไรแบบนี้ค่ะหนึ่งคิดว่าหนึ่งทำได้ดีนะคะนี่ค่ะคุณลองดูสิสวัสดีนะครับคุณหนึ่งทำได้ดีจริงพอดีช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งมากกับการเปิดคลับกับเพื่อนๆผมคิดว่าถ้าได้คุณหนึ่งมาช่วยงานนี่ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับหรอคะแล้วหนึ่งต้องทำอะไรบ้างอะคะก็เป็นงานประชาสัมพันธ์ครับงานถ่ายแบบงานโปรโมทการสัมภาษณ์ต่างๆที่หนึ่งถนัดอยู่แล้วก็ดีสิคะหนึ่งคิดว่าหนึ่งทำได้นะคะอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปหนึ่งไปลงโซเชียลกันใหญ่เลยค่ะถือว่าเป็นการโปรโมทหมู่บ้านด้วยไงคะดีสิครับนี่ค่ะแล้วแบบนี้คุณหนึ่งจะไม่ไปทำงานที่นิติได้ไงครับถ้าเกิดว่าลูกบ้านอยากเจอคุณหนึ่งที่นิติเพื่อจะขอถ่ายรูปแล้วไม่เจอเนี่ยมันเสียชื่อโครงการนะครับเหรอคะครับเพราะคนที่ดังในโซเชียลเนี่ยใครๆก็อยากเจออยากขอถ่ายรูปกันทั้งนั้นผมว่าคุณหนึ่งอะทำงานที่นิติไปก่อนเรื่องงานที่คลับไว้เสร็จเรียบร้อยดีผมจะบอกคุณหนึ่งอีกทีโอเคไหมครับก็ได้ค่ะThank you.
คุณพราคะปกติเนี่ยเวลาที่คุณไม่ได้มาหาหนึ่งคุณนอนที่ไหนล่ะก็นอนที่บ้านผมนะสิครับแล้วบ้านคุณพาราอยู่ไหนล่ะไม่เห็นเคยเล่าให้หนึ่งฟังเลยมันก็อยู่ใกล้ที่ทำงานแหละครับคุณหนึ่งวันไหนเลิกดึกผมก็กลับไปนอนที่นั่นมันสะดวกกว่าเยอะเลยถ้างั้นวันหลังพาหนึ่งไปเที่ยวบ้านบ้างได้ไหมคะบ้านผมไม่น่าอยู่เท่าหลังนี้หรอกครับคุณหนึ่งผมอยู่กับคุณหนึ่งหลังนี้เนี่ยผมมีความสุขกว่าเยอะเลยนะนะคะวันหลังพาหนึ่งไปเที่ยว